بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لللهนะครับชูโกตต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านนะครับวันนี้เรามาสวนพลูเข้าในสวนจริงๆนะครับสวนดังนั้นพี่น้องวันนี้นะครับเราได้มีโอกาสพบปะพี่น้องในยามเช้านี่นะครับแล้วก็อินชาอัลลอฮฺอีก2ที่วันนี้นะช่วงเย็นแล้วก็กลางคืนเลยนะครับสวนพลูที่แรกและเป็นหัวข้อที่สวยงามมากนะครับหัวข้อที่จะคุยวันนี้นะแอคโคเยอะนะอันนี้เดี๋ยวนะครับบิสมิลลาฮ์บิสมิลลาฮ์ต้องอัลฮัมดุลิลลาฮ์ได้ยินชัดไหมฮะนะครับฉะนั้นหัวข้อนะครับที่จะคุยกับพี่น้องเรื่องของมุรอกบะห์หรือเวลาเขาตั้งมาแล้วมุรอกบะตุลลอฮ์บางคนสงสัยนะครับมุรอกบะคืออะไรบางคนบอกอะไรอาจารย์มุรอกบะบิสมิลลาห์วีเราต้องตั้งเครื่องเสียงก่อนประมาณวันนึงอะครับมั้งนะเช็คเสียงก่อนนะครับเพราะว่าเราทำเหมือนบอดี้สแลมอะนะครับเวลาก่อนเล่นเนี่ยวันหนึ่งต้องเป๊ะแล้วนะครับผมชาลอนะเหมือนบังคอลิสบอกนะครับว่าไม่มีมาปรับสายกีตาร์ตอนขึ้นเวทีแล้วนะครับขึ้นแล้วดีดได้เลยบางอันทำดีละนะครับอันทำดีละบิสมิลลาห์อันนี้ชัดกว่านะไม่ลอยข้างบนดีกว่าใช่ไหมครับบิสมิลลาห์บิสมิลลาห์บิสมิลลาห์อันนี้ชัดนะอันนี้เป็นตัวประกอบพอนะครับไม่เป็นไรนะนายกประยุทธ์เวลาสัมภาษณ์หลายไมค์หลายช่องเราก็ตั้งหลายไมค์ด้วยนะครับจะได้นะ เอาละครับพี่น้องบอกมุรอกบะบอกคืออะไรมุรอกบะตรงนี้จริงๆแล้วนะครับพี่น้องมุรอกบะมันคือการสร้างอารมณ์และความรู้สึกให้เรารู้สึกราวกับว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเห็นเราตลอดเวลานี่คือการมีการรู้สึกว่าความรู้สึกมุรอกบะห์ความรู้สึกของบางคนหนึ่งว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเห็นเขาตลอดเวลาพี่น้องนักวิชาการจึงบอกว่ามุรอกบะห์มินชิอาริลมุตตะกีนเป็นสัญลักษณ์ของบ่าวที่มีความยำเกรงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นพี่น้องเราอยากเป็นบ่าวที่มีความยำเกรงอัลลอฮฺเราอยากจะเป็นบ่าวที่มีความตักวาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราอ่านในกุรอานพี่น้องญันนะห์สวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาเราอ่านไปพี่น้องโออิดดะตลิลมุตตะกีนอัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์เตรียมไว้ให้แล้วกับคนมุตตะกีนอัลลอฮ์เตรียมไว้ให้กับคนที่มีความยำเกรงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่พี่น้องที่รักแปลกไหมครับสวรรค์อัลลอฮ์ไม่ได้บอกว่าเตรียมให้กับคนมุสลิมคนมุตตะกีนคนตักวาอัลลอฮ์นั่นแหละครับคนที่อัลลอฮ์เตรียมสวรรค์แล้วเหมาะสมกับคนแบบนี้แล้วมุสลิมล่ะครับอาจารย์มุสลิมได้โควต้าคือเข้านรกและได้ออกเข้าใจไหมพี่น้องแต่วันนี้เราไม่พอไงครับเราเป็นมุสลิมแล้วอัสลัมนะเราเป็นมุสลิมแล้วแต่ไม่พอพี่น้องต้องขยับตัวเองให้เป็นมุตตะกีนให้ได้บางคนบอกไม่เป็นไรเป็นมุสลิมแล้วก็จบละหมาดบ้างไม่ละหมาดบ้างไม่ได้นะครับดุนยาเราไม่เคยพอนะครับพี่น้องกับเงินเดือน 7,000 เราพยายามอัพฐานะไอ้ขึ้นเป็นหมื่นให้ได้เราเป็นผู้ใหญ่อยากขึ้นเป็นกำนันเป็นกำนันบอกอยากขึ้นไปเป็นอบต.มันขยับเรื่อยๆอาเครอก็มีตำแหน่งของมันเหมือนกันดังนั้นวันนี้ศีฟัตมุตตะกีนพี่น้องคนที่มีความยำเกรงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลายอย่างมากลักษณะของเขาหนึ่งในลักษณะพี่น้องเขาบอกว่าอัลลอฮีนะยุงฟิกูนะฟิสซาร์อิวัดดาร์ค
คนที่บริจาคทรัพย์ในยามที่มีตังและไม่มีตังอันนี้แปลให้เข้าใจง่ายๆในยามที่เขาสบายเขามีทรัพย์เขาก็บริจาคในยามที่เขาลำบากทรัพย์ไม่ค่อยมีก็บริจาคตามประสาคนไม่มีนี่ซีฟัตคนมุตตะกีนพี่น้องดังนั้นซีอีกฟัตซีฟัตอีกซีฟัตลักษณะอีกลักษณะหนึ่งของคนยำเกรงอัลลอฮ์คือมีความรู้สึก อัลมูรอกอบะห์อยู่ที่เขาตลอดเวลายากมากพี่น้องมูรอกอบะห์คือการกลัวสิ่งที่เขาไม่เห็นมูรอกอบะห์คือการยำเกรงอัลลอฮ์ในขณะที่เขาไม่เห็นอัลลอฮ์อิสลามสอนให้กลัวในสิ่งที่เขามองไม่เห็นได้ด้วยตานี่นะแต่เขาจะมีความรู้สึกมูรอกอบะห์ได้ต่อเมื่ออีหม่านเขาเพิ่มพูนไปน้องดังนั้นแล้วความหมายมูรอกอบะห์คืออะไรนะครับอิบนุลมุบารอกนักวิชาการให้อธิบายความหมายไว้ว่าความรู้สึกมูรอกอบะห์คุณอับดันกะอันนะกะตารัลลอฮะอัซซะวะจัลคือท่านจะต้องสร้างความรู้สึกแล้วอารมณ์ให้มีอยู่สม่ำเสมอว่าอัลลอฮ์ท่านมองเห็นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนพี่น้องเราไม่เห็นอัลลอฮ์นะครับณดุนยานี้แต่เราจะทำยังไงให้เรารู้สึกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเห็นเราอยู่ตลอดเวลาถ้าพี่น้องมีความรู้สึกแบบนี้ได้ท่านจะไม่ทำมาเสียดถ้าท่านมีความรู้สึกว่าอัลลอฮ์ดูท่านตลอดเวลาท่านจะไม่กล้าทำชั่วบางคนถามนะก็บอกว่าหลักการอิสลามเนี่ยทำให้เด็กเลิกยาเสพติดได้หรืออาจารย์ผมบอกเลยพี่น้องบอกเด็กติดยาวันนี้เวลาเจ้าหน้าที่มามันเลิกเล่นยาเวลาตำรวจมาเวลาเจ้าหน้าที่มามันหยุดการเล่นยาแต่เวลาเจ้าหน้าที่ไปมันเล่นต่อแต่วันนี้ถ้าเด็กกลัวอัลลอฮ์แล้วรู้สึกเข้าใจแล้วแก่นแท้ว่าอัลลอฮ์เห็นเขาตลอดเวลาเขาจะไม่เล่นไม่ว่าจะมีเจ้าหน้าที่หรือไม่มีก็ตามผมถึงบอกว่าถ้าสร้างพื้นฐานมูรอกอบะห์ตรงนี้ได้ทุกคนจะเป็นคนดีเพราะนักวิชาการกล่าวว่าอิซาอารัตตะอันตะริฟะอีมานะหากท่านอยากรู้ว่าอีหม่านท่านเป็นยังไงจงดูว่าเวลาท่านอยู่ลำพังท่านเป็นคนยังไงอย่าดูเวลาเราอยู่กับคนพี่น้องเนียบหมดไอ้พูดหยาบก็พูดเพราะไอ้ที่เป็นสเปะเละเวลาอยู่ต่อหน้าคนหัวเราะหมดเลยเวลาเละเทะยังไงต่อหน้าคนพี่น้องผมนี่ซนบัวภาษามลายูก็เรียกบัวซนจะตายเวลาอยู่บนเวทีอัลลอฮ์คนจำไม่ได้นี่เราว่ามันบุคลิกเราข้างบนต่างกันพี่น้องเวลาอยู่จริงๆกับเวลาพี่น้องอยู่กับคนวัดไม่ได้เวลาท่านอยู่กับมนุษย์ดังนั้นอย่าคิดว่าคนนี้เป็นคนดีเวลาปรากฏต่อหน้าสาธารณะอยากรู้ว่าเป็นยังไงจงดูเวลาอยู่ลำพังและเราไม่ต้องเช็คคนอื่นนะครับพี่น้องเราเช็คตัวเราเองพอบอกอย่างนี้มันไปนั่งจับจ้องแอบดูบ้านคนมันอยู่ยังไงว่าอาจารย์เนี่ยเวลามันสอนมันจังเวลามันแอบดูมันอันนั้นไม่ต้องไปแอบดูฮารอมอีกแล้วเช็คใครเช็คเราเองเวลาเราอยู่คนเดียวพี่น้องเราเป็นยังไงของมัสยิดเวลาอยู่ต่อหน้าคนเราไม่กล้าเวลานินทาเราวิ่งหนีเลยพี่น้องเวลาอยู่คนเดียวเราฟิตหน้าคนไหมเวลาอยู่คนเดียวเรากล้าทำของฮารอมไหมนั่นคือมูรอกอบะห์นั่นคือความรู้สึกอัลลอฮ์เห็นฉันตลอดเวลานี่จึงเป็นชิอาร์สัญลักษณ์ของคนยำเกรงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายากมากยากมากพี่น้องจะทำให้เรารู้สึกแบบนั้นทั้งหมดต้องฝึกวัลลดีนะเจฮาดูฟีนะและบรรดาผู้ที่อดทนต่อสู้ดิ้นรนในทางของเราและนะดียันนะฮุมซุบูลานะอัลลอฮ์ชี้ทางสว่างของอัลลอฮ์ให้ใครอยากจะมีความรู้สึกมูรอกอบะห์ต้องพยายามดังนั้นนี่คือความหมายพี่น้องให้เรารู้สึกว่าเราเห็นอัลลอฮ์แน่นอนเราไม่เห็นพระองค์พี่น้องแต่ต้องตระหนักตลอดว่าอัลลอฮ์เห็นเราในกุรอานพี่น้องที่รักอัลลอฮ์จึงบอกหลายต่อหลายอายะวะฮุวะมะอะกุมไอนามะกุนตุมพระองค์จะอยู่กับเขาไม่ว่าพวกเจ้าจะอยู่ที่ใดก็ตามพระองค์จะอยู่กับพวกเจ้าไม่ว่าเจ้าจะอยู่ที่ใดก็ตาม
นัยยะคืออะไรพี่น้องไม่ได้หมายความว่าอัลลอฮ์ลงมานั่งอยู่ข้างๆเราแต่อัลลอฮ์ทรงเห็นการกระทำเราทั้งหมดอัลลอฮ์รู้ทั้งหมดว่าเราทำอะไรเราฝืนอัลลอฮ์เราทรยศไม่ทรยศเชื่อฟังไม่เชื่อฟังอัลลอฮ์จะอยู่และพร้อมและรับรู้เรื่องราวเราตลอดนี่คือการบอกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องอัลลอฮ์อัลบาซีรอัลลอฮ์เป็นผู้มองเห็นอัลลอฮ์อัสซะมีอ์อัลลอฮ์เป็นผู้ได้ยินการได้ยินของอัลลอฮ์ไม่เหมือนการได้ยินของมนุษย์การมองเห็นของอัลลอฮ์ไม่เหมือนการมองเห็นของมนุษย์การรับรู้ของอัลลอฮ์ไม่เหมือนมนุษย์รับรู้อัลลอฮ์รู้หมดทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งฟีซูดูริกุมในหัวอกที่เจ้าคิดอัลลอฮ์ก็รู้ว่าเจ้าคิดอะไรจึงไม่แปลกไงพี่น้องเมื่ออัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์รู้นี่คือการสอนให้เราตระหนักว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่นะอัลลอฮ์อยู่กับท่านจะทำอะไรก็แล้วแต่อัลลอฮ์มองดูท่านอยู่ฮัสซันอัลบัสรีพี่น้องที่รักครับเคยบอกว่าฮิกมะในการดำเนินชีวิตของฮัสซันบัสรีเราเอาไปทำนะครับพี่น้องชีวิตจะสงบคนเคยถามฮัสซันบัสรีว่าฮัสซันท่านมีชีวิตอยู่วันนี้ท่านมีวิธีการดำเนินชีวิตใช้คติอะไรพูดง่ายๆว่าใช้คติอะไรในการใช้ชีวิตฮัสซันบอกว่าหนึ่งในนั้นฉันมั่นใจและยักเกณฑ์เสมอว่าสิ่งใดที่อัลลอฮ์กำหนดให้ฉันแล้วมันจะไม่พลาดจากฉันแม้แต่อย่างเดียวสิ่งใดที่อัลลอฮ์ไม่กำหนดให้ฉันยังไงมันก็จะไม่ได้กับตัวฉันโดยเด็ดขาดพี่น้องถ้าท่านมั่นใจแบบนี้ได้แก่งแย่งชิงดีไม่มีครับถ้ามั่นใจแบบนี้ได้ทำงานยังไงก็มีเวลาละหมาดถ้ามั่นใจแบบนี้ได้เงินเยอะยังไงก็ไม่ลืมซะกาตถ้ามั่นใจแบบนี้ได้ของคนท่านไม่อยากโลภไปเอาของเขาเลยถ้ามั่นใจแบบนี้ได้มั่นใจในริสกีทำไมคนคนหนึ่งไม่มีเวลามาฟังเรื่องศาสนาพี่น้องเสาร์อาทิตย์ทำไมคนคนหนึ่งไม่มีเวลาให้กับอัลลอฮ์เลยในการอิบาดะห์ดูฮาไม่ทันฟังบรรยายฟังเรื่องศาสนาไม่ทันเพราะอะไรพี่น้องเพราะเขาไม่มั่นใจในริสกีของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะเขาไม่มั่นใจว่าถ้าเขาแบ่งเวลาไปฟังเรื่องศาสนาดุนยาเขาจะเสียหายแล้วจะกินยังไงจะหาเงินยังไงพี่น้องอย่างเดียวแบ่งเวลาให้อัลลอฮ์มั่นใจในอัลลอฮ์อะไรที่อัลลอฮ์กำหนดให้เจ้ามันไม่พลาดแม้แต่อย่างเดียวนี่คือการใช้ชีวิตของอัสซะลาฟุสซอลิหในยุคอดีตนี่คือการใช้ชีวิตเขาพี่น้องสองฮัสซันบัสรีบอกว่าฉันรู้สึกแล้วตระหนักเสมอว่าอัลลอฮ์ทรงเห็นการกระทำฉันตลอดเวลาฉันจึงละอายเวลาจะทำบาปต่อพระองค์พี่น้องแค่นึกตรงนี้นะครับรู้สึกอัลลอฮ์มองตลอดอัลลอฮ์ขอโทษนะครับความรู้สึกแบบนั้นเกิดนะอย่าว่าแต่ทำบาปเลยพี่น้องบางทีจะเปลือยกายอาบน้ำบางทีมันยังมีความรู้สึกละอายว่ามีผู้ที่มองเราอยู่ตลอดเวลาด้วยซ้ำความละอายความรู้สึกว่าอัลลอฮ์เห็นฉันอยู่ตลอดเวลามันมีมาตลอดแต่ตรงนี้ที่ต้องการคืออะไรพี่น้องให้เรารู้สึกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามองท่านอยู่ตลอดเวลาเห็นท่านอยู่ตลอดเวลานี่คืออะกีดะห์นี่คือสิ่งที่นบีสอนซอฮาบะห์เป็น10กว่าปีที่มักกะฮ์อัลมุกัรรอมะห์นี่คือสิ่งที่นบีปลูกฝังซอฮาบะห์เป็น10ปีพี่น้องให้มั่นใจในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขจัดชิริกออกหมดในหัวใจซอฮาบะห์ซอฮาบะห์จึงยอมไงพี่น้องอัลลอฮ์ใช้ให้ละหมาดไม่เคยเห็นอัลลอฮ์แต่ซอฮาบะห์ไม่ทิ้งละหมาดอัลลอฮ์ให้ถือศีลอดไม่เคยเห็นอัลลอฮ์ซอฮาบะห์ก็ไม่ทิ้งศีลอดอัลลอฮ์ให้จ่ายซะกาตซอฮาบะห์ไม่เห็นอัลลอฮ์แต่ซอฮาบะห์ก็จ่ายซะกาตมุรอกบะห์รู้เสมอว่าอัลลอฮ์ดูเขาในอายะห์กุรอานอีกพี่น้องที่รักว่าอัสซิรรูกอลกุมอวิจฮารูบิอินนะฮูอาลีมุมบิซาติสซุดูรพี่น้องเจ้าจะปกปิดคำพูดของเจ้าหรือจะสำเดียงสำแดงมันออกมา
อัลลอฮ์ก็รู้หมดสิ่งต่างๆเหล่านั้นอะลีมุมบิซาติซุดูรอัลลอฮ์รู้กระทั่งสิ่งที่มีอยู่ในใจมนุษย์พี่น้องที่รักตรงนี้ลงมาตอนแรกนะครับลงมาพี่น้องซอฮาบะห์ได้ยินอย่างนั้นอัลลอฮ์เปิดเผยอัลลอฮ์รู้หมดในสิ่งต่างๆที่อยู่ในหัวใจซอฮาบะห์เป็นเรื่องหนักไหมในเยอะตอนแรกเข้าใจว่าอัลลอฮ์ตาลาจะเอาโทษด้วยกับสิ่งที่มีในใจเขาจนอัลลอฮ์ลงกุรอานว่าลายุกัลลิฟุลลอฮุนัฟซันอิลลาวุสอาฮาอัลลอฮ์รู้พี่น้องในใจของเราในความคิดในฟิกเก็ตฟิกรอของเราทั้งหมดอัลลอฮ์รู้และอัลลอฮ์อยู่กับท่านด้วยอัลลอฮ์เห็นหมดอัลลอฮ์มองตลอดนี่แหละพี่น้องสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับนบีมูซาอะลัยฮิสสลามสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับนบีมูซาอะลัยฮิสสลามนบีมูซาอัลลอฮ์บอกอะไรพี่น้องนบีมูซากลัวในการจะกลับไปหาฟิรอูนนบีมูซากลัวที่เขาหนีฟิรอูนมาที่ฆ่าชาวอียิปต์ไปคนหนึ่งนบีมูซากลัวแต่สิ่งที่มูซาอะลัยฮิสสลามนบีของอัลลอฮ์กลัวอัลลอฮ์ใช้ให้กลับไปหาในสิ่งที่เจ้ากลัวอัลลอฮ์ให้กลับไปนบีมูซากลัวอัลลอฮ์บอกลาตะคอฟะเจ้าทั้งสองมูซากับฮารูนอย่ากลัวอินนานีมะอะกุมะแท้จริงข้าอยู่กับเจ้าทั้งสองอัสมะอูวะอะรออัลลอฮ์บอกข้าได้ยินและข้าเห็นทุกอย่างความรู้สึกตรงนี้พี่น้องมูรอกอบะเกิดขึ้นท่านต้องฝึกพี่น้องต้องฝึกแล้วพยายามคิดเสมอว่าอัลลอฮ์อยู่กับเราอัลลอฮ์เห็นเราถึงแม้เราไม่เห็นอัลลอฮ์แต่อัลลอฮ์รู้เรานี่คือพื้นฐานแรกที่ท่านจะต้องสอนกับลูกๆของพวกเราเด็กวันนี้จะทิ้งละหมาดพี่น้องไม่ใช่เพราะมันจะเฮหรอกครับสวนภูผมไม่เชื่อว่ามีคนจะเฮนะบรรยายทุกอาทิตย์พี่น้องงานสุราจัดไม่หวั่นไม่ไหวงานบรรยายกันโอ้โหสารพัดเลยคนละหมาดสุราเงียบกริบเลยยังดีนะพี่น้องไม่ละหมาดสุราแต่ยังละหมาดบ้านอัลฮัมดุลิลละห์นี่หายกริบทั้งบ้านทั้งมัสยิดจะมาอีกทีตอนตายอ่ะพี่น้องเขาหามาอิมามเพิ่งเห็นละมึงยังอยู่แล้วว่าสนพูดไม่เคยเห็นเลยวันศุกร์ก็เงียบไปถามนะคนที่ไม่ละหมาดวันศุกร์ลองไปถามมามึงไม่รู้แล้วว่าฮารอมรู้แล้วมึงไม่มาเพื่อเข้าใจเพื่อไหมแรงตายแรงตายมันต้องมีหลายสำนวนนะครับพี่น้องเราไม่ได้ไปฟังภาคกลางอย่างเดียวคนภาคกลางกรุงเทพพูดเนินนะฮะภาษาแท้ๆต้องสุพรรณฮะอัชาลอผมบอกแล้วทำไมไม่มาอย่างเดียวพี่น้องขาดการมูรอกอบะมันไม่รู้สึกว่าอัลลอฮ์เห็นไงมันไม่รู้สึกว่าอัลลอฮ์จะลงโทษมันได้มันไม่ได้คิดถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันจึงทิ้งได้ฮุกมของอัลลอฮ์อย่างเดียววันนี้เราสอนใหม่สิพี่น้องลูกๆหนูอย่าทำนะลูกอัลลอฮ์เห็นหนูนะลูกลูกทำแบบนี้นะลูกอัลลอฮ์รักนะลูกป้าไม่ได้อยู่กับหนู24ชั่วโมงนะลูกแต่อัลลอฮ์เห็นหนูตลอดเวลานะลูกบอกเสมอกับลูกให้มันตระหนักว่าอัลลอฮ์เห็นอีกหน่อยคนกะละหมาดลูกศิษย์เราที่เรียนฟัดดูอีนะพี่น้องติดยากี่คนน่ะลูกศิษย์เราที่เรียนฟัดดูอีเรียนหนังสือแขกกับเราทำไมผมพูดผมก็สวนปลูบตะกอนเราอยู่ในรถไฟอ่ะพี่น้องทางล้อนี่ทางนั้นถ้าไม่ใช่คนพื้นที่เราไม่กล้าเดี๋ยวพวกกระทืบปิดซอยแต่บอกวันนี้เราพูดจริงพี่น้องตายก็จบอัลฮัมดุลิลละห์แต่เราอย่าเกณฑ์มั่นใจถ้านักเลงจริงฟังพูดมันต้องเข้าใจแล้วว่าเราสื่ออะไรให้มันรู้อย่างเดียวที่เราเป็นเละเทะวันนี้เพราะเราขาดความรู้สึกว่าอัลลอฮ์เห็นเราถ้าอัลลอฮ์เห็นจะกล้าหรอครับพี่น้องและอัลลอฮ์ก็มีฮิกมะห์ไม่ให้เรามองเห็นอัลลอฮ์ด้วยตาในปัจจุบันถ้ามนุษย์เห็นอัลลอฮ์ด้วยตาอัลลอฮ์จะมีใครล่ะจะกูฟอดจะมีใครล่ะจะปฏิเสธไม่เชื่ออัลลอฮ์ตลาดต้องร้างธนาคารไม่มีใครไปรถไม่มีใครขับทั้งหมด
จะซิเก็ตอยู่บ้านหมดเลยเพราะกลัวไงพี่น้องเพราะเห็นอัลลอฮ์เห็นการลงโทษจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ลาอิกรอฮะฟิดดีนอัลลอฮ์ไม่บังคับและไม่มีการขู่ในเรื่องศาสนาใครที่ประสงค์จะอีหม่านก็อีหม่านใครอยากจะกุฟรก็เชิญกุฟรนี่คืออัลลอฮ์พระเจ้าของพวกท่านและของเราประกาศให้รู้ว่าอัลลอฮ์ไม่ได้ง้อมักลุกแต่มักลุกต้องพึ่งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะพระองค์คืออัลลอฮุซัมัดอัลลอฮุซัมัดนี่แหละพี่น้องการฝังเด็กนบีจึงเตือนซอฮาบะห์อายุ7ขวบเท่านั้นพี่น้องซอฮาบะห์พี่น้องเด็ก7ขวบอย่าทำเป็นเล่นนะครับนบีสอนเด็ก7ขวบนี่พี่น้องอิฮฟัซิลลาอิฮฟัซกเด็กเอ้ยเจ้าจงระวังรักษาคำสั่งของอัลลอฮ์นะและอัลลอฮ์จะปกป้องเจ้าอัลลอฮ์7ขวบสอนเรื่องอัลลอฮ์แล้วของเรา30ยังชนปลาอยู่เลยขอโทษพูดผิดกัดปลาชนไก่นะกีฬาประจำซอยเรานะครับอินชาอัลลอฮ์ไม่ใช่อินชาอัลลอฮ์มา30ยังชนไก่อยู่เลย20ยังกัดปลาอยู่เลยอิหม่ามชาฟิอีพี่น้อง7ขวบฮาฟิซกุรอานของเราบอกตามมัซฮับอิหม่ามชาฟิอี7ขวบยังไม่เริ่มฟาติฮะห์เลย10ขวบยังไม่ได้อ่านกุรอานเลยพ่อแม่ระวังนะครับเด็กโตมาโดยไม่ได้เรียนเรื่องของอัลลอฮ์จะให้เป็นคนดียากแค่มันไม่กลัวอัลลอฮ์อย่างเดียวพอแล้วที่จะชั่ว 100% ประตูความชั่วทุกบานเปิดต้อนรับ Welcome สำหรับคนที่ไม่รู้จักอัลลอฮ์ประตูความชั่วจะเปิดหมดสำหรับคนที่ไม่รู้ว่าอัลลอฮ์เห็นเขาตลอดเวลาไปได้หมดเพราะนรก for everybody ทุกคนอยากเข้าได้เลยพี่น้องอัลลอฮ์ไม่ห้ามทำยังไงล่ะคนจะชั่วดังนั้นพี่น้องนี่คือมรกบะสร้างในหัวใจเราวะละมูอันอัลลอฮ์ยะละมูมาฟีอันฟุซิกุมจงรู้นะนี่อัลลอฮ์กล่าวเองพี่น้องในกุรอานจงรู้เอาไว้ด้วยว่าท่านทั้งหลายจงรับรู้อัลลอฮ์รู้สิ่งที่มีอยู่ในใจพวกท่านฟะซะรูดังนั้นจงระวังอัลลอฮ์ไม่แปลกพี่น้องวันกิยามะฮิกมะอัลลอฮ์กล้าอัลลอฮ์มีความสามารถเอาบัญชีอามานให้ท่านดูแล้วพี่น้องดูสิในคัมภีร์ในแผ่นบันทึกในสมุดอามานตรงไหนบ้างที่อัลลอฮ์อาธรรมท่านตรงไหนบ้างที่ถูกบันทึกแล้วไม่จริงตรงไหนบ้างที่ท่านทำไปแล้วไม่ตรงกับที่บันทึกเพราะอัลลอฮ์รู้ตลอดแล้วเห็นท่านทั้งหมดความเห็นตรงนี้นะครับพี่น้องครั้งหนึ่งท่านอุมัยบินวะฮับรอฎิยัลลอฮุอันฮุตอนนั้นไม่ได้รับอิสลามแล้วไม่ใช่ไม่รับธรรมดานะครับเป็นศัตรูตัวฉกาจของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องจำกะบะห์ได้เวลาเราไปมักกะห์แต่ก่อนคนไม่ได้เป็นล้านแบบนี้นะยังโล่งยังว่างก่อนนบีจะพิชิตมักกะห์ครั้งหนึ่งอุมัยเข้าไปในฮิจรุลอิสมาอินที่เป็นเกือกม้าไปเนาะเข้าไปอยู่ตรงนั้นนะครับเงียบเลยอยู่กับซอฟยาซอฟวาน2คนเพื่อนซีกันคุยเงียบๆลับๆไม่มีใครได้ยินเลยอุมัยยะห์บอกอุมัยบอกว่าลาวลาดัยนุนอะลัยวะอัยลุนอัคชาอะลัยฮิมถ้าวันนี้ฉันไม่ติดว่าฉันติดหนี้คนเยอะนะแล้วถ้าฉันไม่ติดว่าฉันมีลูกเยอะนะฉันจะเดินทางจากมักกะห์ไปมะดีนะห์แล้วฆ่ามุฮัมมัดทันทีดูพี่น้องคนมุชริกีนมักกะห์ยังไม่รู้จักอัลลอฮ์แต่ไม่ยอมหนีหนี้มุสลิมเราวันนี้เป็นหนี้ทำไม่รู้ติดหนี้
พื่อนระวังนะพี่น้องนี่คนตายชะฮีดยังเข้าสวรรค์ไม่ได้เลยนะครับเพราะนี่ยังไม่เคลียร์บาปอื่นกับอัลลอฮ์ยังทำเนาอัลลอฮ์อภัยให้แต่ฮักกุลอาดัมหมดสิทธิ์ถ้าไม่ขอโทษต่อเจ้าตัวนี่ไงพี่น้องถ้าผิดอะไรให้ผิดกับอัลลอฮ์เถอะอย่าผิดกับมนุษย์อัลลอฮ์กอฟูรุรฮีมอภัยและเมตตาเสมอแต่ถ้าฮักกุลอาดัมติดกับมนุษย์ทันทีไม่จบถ้าไม่ไปหาเจ้าตัวโอไม่บอกถ้าไม่ติดหนี้คนเยอะลูกเยอะเป็นห่วงฉันจะไปมาดีนะแล้วฆ่ามุฮัมมัดทิ้งทันทีซอฟวานเพื่อนรักบอกยังไงพี่น้องโอไม่เป็นไรหนี้เจ้าฉันรับเองดูเพื่อนพี่น้องลูกเจ้าฉันจะคิดว่ามันลูกฉันไปเถอะโอไม่ไปฆ่ามุฮัมมัดซะทันทีพี่น้องโอไม่เป็นวะฮับได้รับฉายาว่าชัยตอนกุเรชชัยตอนนะครับพี่น้องเป็นชัยตอนกุเรชแกเอาดาบอาบยาพิษเรียบร้อยพี่น้องขึ้นพาหนะไปมาดีนะห์มุนาวะเราะห์อยู่ที่มัสยิดเจออุมัรบินคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุอุมัรเห็นอุมัยเดินมาไกลๆรู้เลยอันนี้พวกท่านทั้งหลายจงระวังนี่คือชัยตอนกุเรชมาแล้วพี่น้องแล้วมาคนเดียวด้วยนะดูคนเวลามันถึงชัยฏอนกุเรชมาคนเดียวเลยพี่น้องดาบมาเล่มอาบยาพิษเรียบร้อยอุมัรบินคอตตอบถามว่าโอไม่เจ้ามาทำอะไรโอไม่บอกเปล่าฉันมีธุระมาคุยกับนบีมุฮัมมัดเจรจาจะขอใจแล้วเอาเฉลยกับพี่น้องไปบอกนบีมุฮัมมัดรอซูลบอกให้โอไม่เข้ามาได้อุมัรบอกพวกอันซอรท่านจงระวังปกป้องรอซูลให้ดีนบีพี่น้องเรียกอุมัยเข้ามาใกล้แล้วถามว่าเจ้ามาทำไมอุมัยเอ๋ยอุมัยบอกฉันมาเจรจาไถ่เฉลยยารอซูลุลลอฮ์ดาบอยู่กับตัวเลยนะไถ่เฉลยนะครับฉันมาไถ่เฉลยยารอซูลุลลอฮ์พี่น้องดูนบีบอกเจ้าไม่ได้อยู่กับซอฟวานเหรออุมัยเอ๋ยเจ้าไม่ได้พูดแล้วว่าถ้าไม่มีหนี้เยอะและไม่มีลูกหลานเยอะเจ้าจะมาสังหารข้ามุฮัมมัดโอไม่ได้ยินอย่างนั้นพี่น้องอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูอันนะกะรอซูลุลลอฮ์ไม่มีใครได้ยินฉันแน่นอนยารอซูลุลลอฮ์เพราะตอนนั้นฉันอยู่กับซอฟวาน2คนเท่านั้นนอกจากคนที่มาบอกท่านให้รู้นั่นคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายะเกเลยว่าไม่มีคำพูดไหนและใครจะอยู่ลำพังนอกจากอัลลอฮ์จะรับรู้ตลอดในพฤติกรรมของคนคนนั้นเข้ารับอิสลามนี่คืออะไรพี่น้องยะเกนว่าอัลลอฮ์เห็นและอัลลอฮ์รู้อัลลอฮ์รับรู้ตลอดทุกอย่างในอามานของมนุษย์แล้วท่านจะไม่กลัวอัลลอฮ์อีกเหรอพี่น้องยังไม่ถึงเวลาที่ใจเราจะสวามิภักดิ์กับอัลลอฮ์หรอพี่น้องยังไม่ถึงเวลาที่ท่านจะยอมสยบให้อัลลอฮ์รับพี่น้องในเมื่อซอฮาบะห์เขาสยบแล้วแต่เรายังไม่สยบแล้วท่านจะรอเมื่อไรพี่น้องที่รักนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงสอนกับซอฮาบะห์สอนกับในพวกเราในหะดีษของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีสอนอะไรพี่น้องรอซูลบอกว่าอันตะบุดัลลอฮ์กะอันนะกะตะรอห์จงอิบาดะห์นะให้เหมือนกับว่าท่านเห็นอัลลอฮ์เวลาละหมาดให้ละหมาดเหมือนกับเราเห็นอัลลอฮ์ฟะอิลลัมตะกุนตะรอห์แน่นอนเจ้าไม่เห็นอัลลอฮ์และนบีปิดท้ายบอกว่าฟะอินนะฮูยะรอกแท้จริงอัลลอฮ์ทรงเห็นจักนี่คือสิ่งที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนกับบรรดาซอฮาบะห์เตือนกับบรรดาซอฮาบะห์บอกกับบรรดาซอฮาบะห์ละหมาดซอฮาบะห์จึงมีคุชูอะห์ละหมาดซอฮาบะห์จึงมีสมาธิพี่น้องการอิบาดะห์ของซอฮาบะห์จึงเข้าถึงแก่นแท้ในการอามัลอิบาดะห์อย่างเต็มรูปแบบทำไมอ่ะพี่น้องเพราะมุรอกอบะห์ไงเพราะความรู้สึกว่าอัลลอฮ์เห็นตลอดเวลาพี่น้องคำ
อิตตะกิลละกับพวกท่านหัวใจรู้สึกยังไงพี่น้องเวลาจะทำชั่วนะครับคนคนหนึ่งบอกว่าอิตตะกิลละกลัวอัลลอฮ์นะวัดอีมานตอนนั้นพี่น้องดูในหะดีษจำได้ไหมชาวถ้ำที่ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ไอ้หินมันปิดปากทำไมมันเลื่อนออกคนคนหนึ่งอัลลอฮ์รับดุอาเพราะอะไรพี่น้องเขาบอกว่าอันนี้คือการเอาอามัลศอลิหเป็นวาซิละในการดุอาต่ออัลลอฮ์ทำได้เลยบอกยาอัลลอฮ์ฉันมีผู้หญิงคนหนึ่งที่ฉันรักและฉันชอบมากๆกับคนคนนี้ฉันปรารถนาในตัวผู้หญิงคนนี้มาตลอดวันหนึ่งยารอซูลุลลอฮ์ยาอัลลอฮ์ปีนั้นเป็นปีแห้งแล้งปีนั้นเป็นปีแห่งความลำบากผู้หญิงคนนี้ประสบความลำบากในยะคือแบบนั้นนางมาหาฉันแล้วขอความช่วยเหลือด้านทรัพย์ด้านเงินทองกับฉันฉันก็ให้นางแต่เงื่อนไขเดียวฉันต้องมีอะไรความสัมพันธ์ทางเพศกับนะผู้หญิงด้วยความจนตรอกพี่น้องที่รักยอมเพื่อจะเอาเงินไปใช้ในกิจวัตรเพราะลำบากแล้วชีวิตเขาทันทีที่ฉันขึ้นบนตัวนางยาอัลลอฮ์ขณะที่ฉันจะทำอามัลในกำลังจะทำซินะผู้หญิงคนนี้บอกอย่างเดียวอิตตะกิลลาห์กลัวอัลลอฮ์นะยัสเพราะผู้หญิงคนนี้พี่น้องตอนแรกไม่ได้อะไรนะครับพี่น้องยังไม่ได้พูดอิตากินแล้วด้วยซ้ำผู้หญิงคนนี้ตัวสั่นกลัวฉันถามนางว่ากลัวเหรอผู้หญิงคนนี้ไม่ได้กลัวพี่น้องแต่กลัวอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วบอกชายคนนี้ว่าอิตากินแล้วอย่าสวมแหวนในขณะที่แหวนยังไม่ฮาลาลกับท่านโอกาสทำชั่วอยู่ตรงนี้แล้วพี่น้องได้ยินชื่ออัลลอฮ์ฉันยุติจากการกระทำนั้นยาอัลลอฮ์แล้วฉันให้เงินนางเอาไปเลยหากการยุติฉันครั้งนั้นทำไปเพื่ออัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์ขอพระองค์ได้โปรดให้หินก้อนนี้มันเลื่อนด้วยยาอัลลอฮ์อัลลอฮ์รับในการกระทำของชายคนนั้นหินเลื่อนเลยพี่น้องจะทำชั่วแต่ได้ยินชื่ออัลลอฮ์ยุติทันทีเลยบอกว่าอีมานมันวัดกันตรงนั้นตอนจะมีโอกาสทำชั่วแล้วไม่ทำนั่นคืออีมานไม่ใช่โอกาสไม่มีเราไม่ทำวัดไม่ได้อีมานตอนนั้นคนยื่นเงินมาให้ติดสินบนเราเป็นล้านเราโอกาสรับเลยตอนนั้นพี่น้องเซ็นกึกเดียวเองยื่นมือแป๊บเดียวไม่มีใครเห็นแต่ถ้าเราไม่รับตอนนั้นนั่นคืออีมานท่านนั่นคืออีมานวันนี้เราบอกพี่น้องต้องละหมาดนะปรากฏว่าเวลาเราเองเราไม่ละหมาดนั่นคือหมดอีมานอิตตะกิลละตรงนี้มีผลกับใจเรายังไงพี่น้องที่ซอฮาบะห์นบีกลัวอัลลอฮ์พี่น้องซอฮาบะห์นบีไม่เห็นอัลลอฮ์เหมือนกับเราเลยไม่มีรายงานไหนพี่น้องว่าซอฮาบะห์เห็นอัลลอฮ์นะครับแต่ความที่นบีฝังซอฮาบะห์จนกลัวอัลลอฮ์ความรู้สึกมุรอกอบะห์อบูบักอัสซิดดีกรอฎิยัลลอฮุอันครั้งหนึ่งพี่น้องหนีมุชริกีนมักกะห์ไปกับนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอนฮิจเราะห์พี่น้องเวลาคำสั่งอัลลอฮ์มาให้ทิ้งมักกะห์นะครับซอฮาบะห์ไปหมดเลยที่มีความสามารถเด็กๆคนแก่ผู้หญิงอันนั้นอีกเรื่องชะบับวัยหนุ่มไปหมดเลยคนแก่บางคนไม่ไหวแล้วแต่จะไม่นอนมักกะห์เพราะอัลลอฮ์ใช้ฉันต้องไปตายระหว่างทางก็มีอบูบักรอัสซิดดีกเตรียมตัวจะฮิจเราะห์นบีมาบอกว่าอบูบักรเอ๋ยเจ้าอย่าเพิ่งฮิจเราะห์เจ้าอย่าเพิ่งไปเพราะหวังว่าเจ้าจะได้ไปกับฉันอบูบักรดีใจมากพี่น้อง
จนกระทั่งวันหนึ่งนบีมาบ้านอบูบักตอนบ่ายเข้ามาตอนนั้นนบีมาไอชาบอกว่ามาในเวลาที่คนไม่เยี่ยมกันอาหรับพี่น้องช่วงบ่ายเขาหลับเขาพักผ่อนนบีไปตอนนั้นแล้วบอกอบูบักว่ามีใครในบ้านให้ออกไปข้างนอกให้หมดคือมีไอชาคนเดียวตอนนั้นพี่อบูบักบอกไม่เป็นไรยารอซูลุลลอฮ์นี่ลูกฉันเองคนในครอบครัวฉันเหมือนครอบครัวท่านนบีบอกอบูบักอัลลอฮ์อนุมัติให้ฉันฮิจเราะห์แล้วไปพร้อมกับท่านอัลลอฮ์พี่น้องอบูบักได้ยินอย่างนั้นร้องไห้เลยพี่น้องอัสซอฮบะยารอซูลุลลอฮ์อัสซอฮบะยารอซูลุลลอฮ์ฉันจะได้เป็นเพื่อนกับท่านยารอซูลุลลอฮ์ร้องไห้ทั้งที่ความตายรออบูบักอยู่ข้างหน้าเพราะอะไรพี่น้องมุชริกีนมักกะฮ์จ้องที่สุดคือวันที่นบีฮิจเราะห์ในยะอบูบักจะได้ไปแก่นบีคือความตายรออบูบักเต็มๆแต่อบูบักร้องไห้ด้วยความดีใจอัสวะบะฉันจะได้เป็นเพื่อนท่านยารอซูลุลลอฮ์ไปพี่น้องจนกระทั่งไปถึงกอรุซูลเวลาตอซะฟาเราไปยิมเราไปดูทำซูดนี่พี่น้องที่รักอบูบักบอกยารอซูลุลลอฮ์ท่านอย่าเพิ่งเข้าไปนะฉันต้องเข้าไปก่อนในถ้ำนี้ดูอบูบักรักนบีมากพี่น้องอบูบักเข้าไปดูทั้งหมดมีสัตว์ไหมมีแมงป่องไหมมีงูไหมตรงไหนมีรูบ้างอบูบักปิดหมดเลยพี่น้องจนเสร็จเหลืออยู่หนึ่งรูหมดผ้าในการปิดอบูบักใช้เท้าตัวเองในการปิดรูพี่น้องแล้วเรียกรอซูลเข้ามาในถ้ำนบีเข้ามาด้วยความเปลี่ยด้วยความเหนื่อยรอซูลหลับแห่งพี่น้องหลับบนตักอบูบักอัสซิดดีกรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาชาอัลลอฮ์พ่อตากับลูกเขยนะของเราเคยนอนตักพ่อตามั้ยครับนี่ลูกเขยนะครับพี่น้องนอนตักพ่อตาเราลองกลับไปทํานะใครพ่อตายังอยู่ป๋านั่งหน่อยขอนอนตักเขินตายเลยพี่น้องเหรออายบอกอย่านอนตักเลยอาจารย์พ่อตาผมยังไม่มองหน้าอายกินข้าวด้วยกันยังเครียดเลยนี่รอซูลกับอบูบักมาชาอัลลอฮ์เพราะอย่างน้อยท่านเป็นเพื่อนกันมาก่อนแล้วนิก้ากับลูกเพื่อนและเป็นเพื่อนสนิทด้วยนอนตักอบูบักอัสซิดดีกพี่น้องหลับไปนานเท่าไหร่อัลลอฮุอะลัมนบีตื่นอีกทีตอนน้ำตาอบูบักไหลโดนแก้มตานบีตกสะดุ้งตื่นพี่น้องเห็นอบูบักร้องไห้อยู่นบีบอกทำไมท่านร้องไห้อบูบักเอ้ยอบูบักว่ามันมีแมงป่องกัดฉันยารอซูลุลลอฮ์อัลลอฮ์แมงป่องทะเลทรายนะครับพี่น้องมันยิ่งกว่าแมงป่องบ้านเราตัวดำๆนี่นะพี่น้องไอ้นั่นกัดถึงตายนะครับนบีว่าแล้วอบูบักทำไมไม่เรียกฉันไม่ฉันเห็นท่านหลับอยู่ฉันไม่ต้องการรบกวนท่านยารอซูลุลลอฮ์ร้องไห้แต่มันเจ็บไหมไม่มีเอ๊ะไม่มีอะไรเลยเงียบจนกลั่นเป็นน้ำตาอบูบักนบีเป่าหายเลยพี่น้องและมุชริกีนตามมาทันอบูบักมองไปนอกถ้ำเห็นเท้ามุชริกอยู่ข้างหน้าเต็มเลยพี่น้องอบูบักความเป็นมนุษย์อ่อนแอบ้างในบางครั้งในจังหวะมนุษย์พี่น้องบอกยารอซูลุลลอฮ์แค่พวกเขาก้มมาดูนี่เห็นเราเลยนะยารอซูลุลลอฮ์อบูบักกลัวเลยพี่น้องกลัวเลยถ้าเขาก้มมาเขาเห็นพวกเราเลยยารอซูลุลลอฮ์นบีเห็นอบูบักกลัวพี่น้องรอซูลบอกยังไงมาซันนุกะยาอบูบักบิสนัยยาอบูบักมาซันนุกะบิสนัยอบูบักเจ้าอย่าคิดว่าเราอยู่2คนอัลลอฮุซาลิซุฮุมาอัลลอฮ์คือผู้ที่3อย่าคิดว่ามีเราอัลลอฮ์อยู่กับเราสงบเลยพี่น้องใจอบูบักอัสซิดดีกนั่นคืออะไรอัลลอฮ์มูรอกบะห์อยู่กับเจ้าตลอดเวลาอย่ากลัวเพราะอัลลอฮ์ไม่ได้ทิ้งเจ้าใจสงบเลยอบูบักสกีนะความสงบลงที่หัวใจอบูบักอัสซิดดีกรอฎิยัลลอฮุอันฮุสงบนี่คือความรู้สึกมูรอกบะห์ถ้าพี่น้องมีมูรอกบะห์แบบนี้ท่านจะไม่สิ้นหวังหมดทุกอย่างไม่มีอะไรเลยในชีวิตอัลลอฮ์ก็ยังอยู่กับเจ้า
หมดทรัพย์ล้มละลายหมดเลยอัลลอฮ์ก็อยู่กับเจ้าลาตะฮซันอย่าเสียใจนะอินนัลลอฮะมะอานาแท้จริงอัลลอฮ์อยู่กับเราแท้จริงอัลลอฮ์อยู่กับเราอัลลอฮ์เห็นตลอดนะพี่น้องแล้ววันนี้เราจะกลัวอะไรในเมื่ออัลลอฮ์มองเราตลอดอัลลอฮ์เห็นตลอดซอฮาบะห์จึงมีความรู้สึกอีมานที่เพิ่มปูนขึ้นเพราะตระหนักและวิตกวันกลัวในสายตาการมองของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องเขาจึงปล่อยไม่ได้ถ้าเมื่อใดเขาทำบาปเขาจะทำชำระทันทีมีซอฮาบียะห์คนหนึ่งพี่น้องที่จริงมีสองคนพี่น้องจำได้หะดีษบทแรกนะเรื่องแรกที่ผมจะเล่าเรื่องสตรีกอมีเดียผู้หญิงนะครับพี่น้องดูความมุรอกบะห์ของซอฮาบะห์ในอดีตความรู้สึกกลัวอัลลอฮ์ในอดีตของเขาครั้งหนึ่งนบีอยู่พี่น้องผู้หญิงคนนี้เดินมาหานบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วบอกยารอซูลุลลอฮ์กอดซะนัยตุยารอซูลุลลอฮ์ฉันทำซินามะห์ฟะตอฮิรนีช่วยชำระฉันให้สะอาดด้วยยารอซูลุลลอฮ์พี่น้องท้องเนื่องจากซินาผู้หญิงนี้แต่งงานแล้วทำซินาจนท้องหุกกลมคือตายนะครับนบีทำยังไงนบีรถนบีไม่สนใจปล่อยกลับไปแล้วออกไปแล้วแต่ผู้หญิงคนนี้ด้วยหัวใจอีมานอยู่ไม่ได้พี่น้องรู้สึกว่าตัวเองทำผิดต้อฮิรนี่ให้ฉันสะอาดด้วยยารอซูลุลลอฮ์นบีเช็คตรวจทั้งหมดจนจริงนบีว่าฟัซฮะบีเธอกลับไปนะจะไม่มีการเคลื่องฮัตตาตะลิดจนกว่าเธอจะคลอดลูกออกมาก่อนอัลลอฮ์พี่น้องคนตั้งท้องอุ้มท้องอย่างน้อยที่สุดกี่เดือน9เดือน7เดือนแล้วอุ้มปกติประมาณ9เดือนลูกแม่อุ้มลูก9เดือนเพื่อรอวันจากกับลูกถ้านางไม่กลัวอัลลอฮ์นางจะยอมหรือครับพี่น้องถามคนเป็นแม่นะทุกวันที่เราอุ้มลูกในท้องอ่ะพี่น้องความรู้สึกรอเมื่อไหร่ลูกจะออกมาลูกแม่จะได้อุ้มหนูและแม่จะได้อยู่กับลูกแม่จะได้กอดเจ้าแต่ผู้หญิงโรมีดียะห์คนนี้รอวันคลอดเพื่อจะไปรับโทษกับนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผ่านไประยะจนนางคลอดนางอุ้มเด็กคนนี้มาหารอซูลยารอซูลุลลอฮ์ฉันคลอดแล้วยารอซูลุลลอฮ์ใจแม่แทบแตกนะครับพี่น้องต้องจากกับลูกไม่มีใครไม่รักลูกฉันคลอดแล้วยารอซูลุลลอฮ์นบีเห็นเด็กนบีให้นางกลับไปพี่น้องยังไม่คว้างฟัรดีอัยให้นมเขานะจนกว่าเขาจะกินอาหารได้อีก2ปีอัลลอฮุอักบัรพี่น้องถ้าอีหม่านไม่ไหวหนีแล้วพี่น้องอุ้มลูกหิจเราะห์ไปที่อื่นแล้ว2ปีต้องดูให้นมลูกแล้วถึงวันต้องจากกับลูกนางให้นมลูกพี่น้องครบในระยะเวลาจนเด็กกินอาหารได้ประมาณ2ปีเอาลูกมาหานบีอีกครั้งเด็กถือขนมปังมาแล้วพี่น้องนะสัญลักษณ์ว่ากินอาหารได้แล้วไม่ต้องทานนมแม่ได้แล้วดูความเมตตาของอิสลามพี่น้องนบีใจท่านไม่ได้อยากทำเลยนะครับพี่น้องแต่ฮุกกลมของอัลเลาะห์เมื่อถึงกอดีแล้วต้องดำเนินการฉันมีขนมปังเด็กนี่กินขนมปังกินอาหารได้แล้วยารอซูลุลลอฮ์สุดท้ายนบีหาคนรับเลี้ยงใครจะเอาเด็กนี้ไปนางส่งมอบให้ชาวอันซอรเมื่อเสร็จฝังแค่หน้าอกพี่น้องแล้วการรอจำเอาหินเขี้ยงจนนางจบชีวิตขณะเขี้ยงพี่น้องคอลิดบินวาลิดรอดิยัลลอฮุอันฮุเขี้ยงนะครับเลือดผู้หญิงกระเด็นถูกคอลิดบินวาลิดไม่ได้ประหารด้วยมีดนะครับถ้าตัดคอทีเดียวประหารชีวิตพี่น้องยังไม่เขาเรียกว่ายังไม่เจ็บปวดเหมือนกับโดนขว้างด้วยหินจนตายค
ขว้างเรื่อยๆคอลิดเคว้งเลือดกระเด็นนะพี่น้องโดนตัวคอลิดเป็นวาลินคอลิดเลยด่าด่านางคนนี้นบีห้ามบอกอย่าด่าเขาคอลิดเป็นวาลินการเตาบัดตัวของผู้หญิงคนนี้นะคอลิดเอ้ยถ้าการเตาบัดของนางแบ่งให้ชาวมาดีนาทั้งหมดชาวมาดีนาการเตาบัดนางยังเหลืออยู่เลยอัลลอฮ์รับเตาบัดของนางแล้วคอลิดนางสละชีพของนางนางทนอยู่ไม่ได้กับการแบกความผิดไว้ชั่วชีวิตยอมจากสิ่งที่รักเพราะอะไรพี่น้องนางรู้ว่าอัลลอฮ์เห็นนางตลอดเวลานางมีความรู้สึกมุรอกะบะห์อัลลอฮ์ดูนางตลอดเวลานางอยู่ไม่ได้เวลาทำชั่วเหมือนเราไงพี่น้องพี่น้องเคยไหมทำชั่วรู้สึกอึดอัดในใจตัวเองอิบนุมัสอูดบอกว่าคนมุมินเวลาทำความผิดหนึ่งความผิดเขาจะรู้สึกเหมือนภูเขาทั้งลูกอยู่บนเขาแต่ถ้าคนฟาซิกเวลาทำชั่วเวลาคนไม่ดีเวลาทำชั่วเขาเหมือนแมลงวันตัวเดียวผ่านเข้าไปแต่นั้นเองเราดูคนไม่ละหมาดหนึ่งวักตัวไปน้องคนคนหนึ่งทิ้งละหมาดไปเลยเราดูโอมันกล้าทำยังไงของมันว่าทิ้งละหมาดเราเห็นนี่เราเหงื่อแตกเลยพี่น้องแต่เขาไม่รู้สึกอะไรเพราะอะไรพี่น้องนี่คืออาลามัตของคนเป็นมุมินที่ซอลเลห์นั่นคือท่านรู้สึกกลัวเลยพี่น้องเวลาท่านจะทำบาปสักอย่างซอฮาบียะห์ทำแบบนั้นในขณะมีชายอีกคนมาหานบีตออิรนี่ฉันทำซินาลงโทษฉันด้วยยารอซูลุลลอฮ์3ครั้งจนนบีลงโทษปรากฏว่าโดนหินไปเจ็บพอเจ็บคราวนี้แกวิ่งหนีเลยพี่น้องเจ็บวิ่งหนีและนบีทำยังไงหวังว่าเขาจะเตาบัตและหวังว่าอัลลอฮ์จะยกโทษให้กับชายคนนี้ดูใจรอซูลพี่น้องจริงๆเวลาบางคนมาหานบียารอซูลุลลอฮ์ฉันทำชั่วชำระฉันด้วยนบีจะกลับนบีจะบอกไว้ให้ไหยะนะนะท่านกลับไปกลับไปขอโทษอัลลอฮ์นบีไม่ได้ต้องการจะลงโทษนะพี่น้องกลับไปกลับไปอิสติกฟาร์ถ้าชายคนนี้กลับไปอิสติกฟาร์ก็จบแต่ความรู้สึกว่าอัลลอฮ์ดูตลอดเขาทนไม่ได้จะให้นบีดำเนินคดีกับเขาให้ได้มาหานบีจนเกิดลงโทษเกิดขึ้นไปน้องนั่นคือหัวใจสหบะในความเป็นมุรอกอบะอยู่รู้สึกว่าอัลลอฮ์ดูเขาตลอดเขาพ้นจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ไปน้องที่รักวันนี้ถ้าเรามีความรู้สึกอย่างนี้นะครับไปน้องมีความมุรอกอบะอยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตลอดเวลาไปน้องท่านจะเอาเวลาและจิตใจตรงไหนกล้าทรยศอัลลอฮ์ท่านจะเอาเวลาที่ไหนไปทรยศอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วอุลามะจึงกล่าวว่าเมื่อใดก็ตามที่ท่านมีความรู้สึกมุรอกอบะห์เกิดขึ้นสมารถผลพวงในการออกมามันจะออกมาอย่างแรกคืออีมานท่านจะเพิ่มอีมานท่านจะเพิ่มนบีเคยถูกถามพี่น้องจากคนคนหนึ่งว่ามาตัซกียะตุนนัฟส์การทำให้จิตใจสะอาดให้ชีวิตเราสะอาดต้องทำยังไงยารอซูลุลลอฮ์นบีบอกไอยะอัลละมาเขาจะต้องมีความรู้สึกว่าอัลลอฮ์อัซซะวะจัลอยู่กับเขาตลอดไฮซุกานะไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ใดก็ตามมันตรงกับหะดีษนบีไงพี่น้องอิตตะกิลลาฮ์ไฮซุมากุนตะจงตักวาอัลลอฮ์นะไม่ว่าเจ้าจะอยู่ที่ใดก็ตามจงยำเกรงอัลลอฮ์ไม่ว่าเจ้าจะอยู่ที่ใดก็ตามความรู้สึกตรงนี้พี่น้องต้องสะความรู้สึกตรงนี้พี่น้องต้องพยายามเราไม่สามารถทำได้โดยทันตีทันใดแต่ท่านทำได้ด้วยความพยายามวัดใจไงพี่น้องมันอยู่ที่ตอนวัดใจพี่น้องวินาทีหนึ่งท่านจะทำชั่วได้วินาทีหนึ่งท่านจะทำอามานซอลเลห์ได้บางคนไม่เคยละหมาดนะครับพี่น้องไม่เคยละหมาดเวลาอยู่ต่อหน้าต่างศาสนิกอายหน้าแทบสุกแผ่นดินหนีด้วยซ้ำคนไม่เคยอายนะครับพี่น้องอยู่ๆจะไปละหมาดโอ้โหเพื่อนเป็นต่างศาสนิกหมดเลยเราคนเดียวจะปูละหมาดเขินมั้ยมันวัดใจช่วงแรกอัลลอฮ์จะดูพี่น้องตอนนั้นถ้าพี่น้องทำได้
หลังจากนั้นสะดวกหมดเลยหลังจากนั้นอัลลอฮ์ให้ง่ายหมดเลยพี่น้องมีคนคนหนึ่งนะเขาใช้ชีวิตอยู่สเปะสปะมาเขาอยู่ชีวิตนี่พี่น้องบอกว่าในชีวิตเขาไม่เคยรับเพื่อนที่เป็นมุสลิมเลยหมายถึงใน Facebook นะฮะใครจะมาแอดเป็นเพื่อนเขาไม่รับที่เป็นมุสลิมโดยเด็ดขาดอย่างเดียวพี่น้องเขากลัวว่าเข้ามาแล้วจะมาประณามเขาผู้หญิงคนนี้อยู่แบบไหนอะพี่น้องไม่สนใจอิสลามเลยชีวิตนุ่งสั้นเปิดเอารัดอยู่แบบไม่สนใจอะไรเลยกับอิสลามเขาบอกอาจารย์ชีวิตเขาขึ้นรุ่งมากขึ้นสูงมากจนได้เป็นระดับแอร์โฮสเตสระหว่างประเทศมีทุกสิ่งทุกอย่างไปนอนเดือนละ 3-4 หมื่นเงินเดือนแต่ไปมักกะยังไม่ได้แปลกนะครับมักกะอัลลอฮ์ให้ไม่ได้อยู่ที่เงินจริงๆแต่ความหวังเขาอยากไปมักกะอาจารย์เขาอยากจะเก็บตังค์ให้แม่ได้ไปทำฮัจญ์ที่มักกะแต่ไปไม่ได้พี่น้องที่รักแปลกมากๆเงินเดือนเขานะขอโทษนะครับเราได้ยิน 40,000 นี่อัลเลาะห์เราคิดในใจใช้หมื่นเดียวเก็บ3นะอินชาอัลเลาะห์4เดือนไปอุมเราะห์ได้เลยเราเพราะเรามันไม่ได้ขนาดนั้นเราคิดอัลเลาะห์แต่ไม่มักกะฮ์อัลเลาะห์ให้บางคนไม่มีเงินเดือนได้ไปด้วยซ้ำบางคนไม่มีตังค์เลยไปทั้งผัวทั้งเมียเลยเรื่องของอัลเลาะห์แผ่นดินฮารอมเรื่องของอัลลอฮ์จริงๆพี่น้องเขาบอกเขาอยู่อย่างนั้นมาตลอดอาจารย์จนวันหนึ่งได้ฟังบรรยายครับอาจารย์ข้าผู้หญิงนะเรื่องวันเกียร์มาจะซากอัลลอฮ์คอยรอนทีมอัลฮัมที่ทำคลิปออกมาจนเป็นประโยชน์กับอุมมะห์ทั่วโลกหนูร้องไห้ข้าอาจารย์รู้สึกว่าชีวิตมันไม่ใช่แล้วในการปล่อยไปอย่างนั้นคิดว่าถึงเวลาต้องกลับสู่อัลลอฮ์แล้วอย่างเดียวหนูจะกล้าพูดยังไงกับผอ.ว่าในการปฏิบัติตามหลักการอิสลามตัดสินใจไม่น้องพอถึงเวลาจะพูดเรื่องละหมาดเรื่องอิบาดัตไม่กล้าอายบอกอย่างเดียวนะถามมาในอินบอกซ์ผมบอกกล้าชัยฏอนมันขู่ไม่ให้เรากล้าสุดท้ายตัดสินใจทำไปจริงๆพี่น้องแล้วอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้ทางออกขอแค่ท่านเริ่มอัลลอฮ์ช่วยพี่น้องตลอดอย่ากลัวสิพี่น้องอินนัลลอฮะมะอานะอัลลอฮ์อยู่กับเรามูรอกอบะห์อัลลอฮ์ดูเราตลอดเวลาพี่น้องขออย่างเดียวให้ท่านจริงกับอัลลอฮ์ให้ท่านตรงกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะไม่ทิ้งท่านอีมานจะขึ้นถ้าท่านรู้จักมูรอกอบะห์แล้วกำลังใจจะมาถ้าท่านรู้ว่าอัลลอฮ์อยู่กับท่านตลอดเวลาพี่น้องทนยืนทนนอนได้หรือครับพี่น้องทนทำงานได้เวลาเขาเรียกว่าฮัยยาลัสศอลาห์ท่านทำงานอยู่ท่านได้ยินเขาเรียกว่าฮัยยาลัลฟะลาห์ท่านอยู่โดยไม่รู้สึกอะไรได้ยังไงท่านอยู่ต่อหน้าร้านค้าได้ยังไงท่านอยู่กับมนุษย์ได้ยังไงในขณะที่เขาพูดว่าอัลลอฮุอักบัรเราอยู่ได้เพราะเราไม่นึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องลองกลับมาหาอัลลอฮ์สิพี่น้องแล้วท่านจะรู้ว่าอัลลอฮ์ไม่ได้ทิ้งท่านไปไหนเลยพี่น้องที่รักอัลลอฮ์อยู่กับเจ้าตลอดไอนามะกุนตุมไม่ว่าเจ้าจะอยู่ที่ใดก็ตามไม่ว่าเจ้าจะอยู่ที่ใดก็ตามอัลลอฮ์จะอยู่กับเจ้าผมถึงบอกไง
พี่น้องดูเด็กติดถ้ำ13ชีวิตไหมครับถ้าเป็นเราเป็นมุสลิมเลยหน่วยซิลมาต่างประเทศมาใช้งบเป็นล้านๆกว่าจะถึงตัวท่านที่อยู่กระในถ้ำแต่ก่อนที่ทุกหน่วยจะถึงตัวท่านอัลลอฮ์อยู่กับท่านเรียบร้อยโดยที่ท่านไม่ต้องลงทุนสักบาทเดียวแต่เราใช่ไหมที่ไม่เคยคิดตรงนี้พี่น้องอัลลอฮ์พร้อมจะอยู่กับพี่น้องโดยที่ท่านไม่ต้องลงอะไรเลยแม้แต่แดงเดียวทำไมยังหนีอัลลอฮ์ทำไมยังวิ่งหนีอัลลอฮ์คำนี้นะครับผมไม่ได้พูดเองนบีเคยพูดเอาไว้อดีบินฮาติมรอดิยัลลอฮุอันอดีนี่พี่น้องอดีเดิมทีเดียวไม่ใช่ซอฮาบะห์ไม่ใช่มุสลิมแต่น้องสาวอดีถูกนบีจับได้แล้วติดอยู่ในกองเฉลยของรอซูลอดีนี่เป็นคนระดับขอโทษนะครับไม่ใช่ชาวบ้านฮะเป็นผู้นำเมืองเป็นระดับกษัตริย์ย่อมๆในยุคอาหรับในอดีตจับน้องสาวอดีได้พี่น้องนบีจะเดินตรวจศึกเฉลยทุกวันครั้งหนึ่งนบีเดินอยู่อาลีบินอบีตอลิบเดินตามหลังเห็นน้องสาวอดีน้องสาวอดีถามรอซูลบอกยารอซูลุลลอฮ์ฉันเป็นน้องสาวอดีบินอบีฮาติมอดีบินอบีฮาติมคนรู้จักหมดพี่น้องดังมากนบีพูดยังไงพี่น้องถ้าภาษาบ้านเราอดีที่หนีอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์ใช่ไหมอัลลอฮฺอักบาร์อดีนหนีไปจริงๆพี่น้องรอซูลเอาอิสลามไว้อดีนหนีเลยนบีบอกอดีที่หนีอัลลอฮฺและรอซูลของอัลลอฮฺใช่ไหมนบีถามอย่างนั้นคืออะไรพี่น้องหนีจากอิสลามทั้งที่อิสลามมาหาท่านวันต่อมาพี่น้องเดินอยู่อาลีเดินตามหลังอาลีบินอบีตอลิบให้สัญญาณน้องสาวอดีให้ขอนบีให้ปล่อยตัวนางดูนะครับอาลีบินอบีตอลิบให้สัญญาคือรู้นิสัยนบีแล้วเป็นผู้หญิงด้วยนางขอนบีให้ปล่อยตัวนางครั้งแรกนบีไม่ให้นบีเดินไปเลยไม่สนใจพี่น้องครั้งที่สองพอครั้งที่สามอาลีบินอบีตอลิบมาอีกในวันนั้นพร้อมรอซูลให้สัญญาอีกให้ขอเพราะอาลีบินอบีตอลิบรู้พี่น้องนบีถ้าใครขอสามครั้งติดๆนบีให้เลยดูพี่น้องใจรอซูลน้องสาวอดีขออีกครั้งพี่น้องยารอซูลสุดท้ายนบีให้ปล่อยแล้วให้ซอฮาบะห์ส่งด้วยปล่อยแล้วอดีรับอิสลามสุดท้ายรับอิสลามแล้วนบีสัญญากับอดีบินอบีฮาติมอดีนี่เป็นคนถ้าเป็นง่ายๆเป็นระดับซีโอแล้วนะดูนะครับพี่น้องนบีจะดาว่าคนระดับบิ๊กๆนบีดาว่าด้วยตัวท่านเองนบีจะไม่ส่งบิลาลไปดาว่าอบูละฮับเพราะอะไรพี่น้องคนระดับอบูละฮับบิลาลเดินเข้ามาเนี่ยเขาเบิร์นหน้าแล้วพี่น้องจะดาว่าคนระดับบิ๊ก40อย่าส่งข้าราชการเพิ่งบรรจุเข้าไปพี่น้องเอาอาจารย์ผมก็พูดสัจธรรมใช่แต่อิสลามทำงานด้วยความฉลาดมันต้องดาวเท่ากันไปน้องมันจึงจะสูสีงัดข้อกันได้อิสลามมีจิตวิทยานั่นไงวัยรุ่นอย่าส่งคนแก่เข้าไปยังไงก็บิสมิกัลลอฮุมามุตุอายะยังไงก็หลับเขาเก่งนะอาจารย์เก่งยังไงก็นอนวัยรุ่นมันไม่ได้ฟังเก่งไม่เก่งอ่ะพี่น้องมันต้องทันกับมันแล้วใครต้องเอาวัยรุ่นไปดาวะวัยรุ่นนู่นเมากัญชาหลับอยู่พี่น้องส่งอิหม่ามไปเหรอครับส่งผมไปเลยครับอัลลอฮ์เห็นสารบัญก็พูดไม่สนใจมันต้องส่งอะ501ไปเจอ501ส่งริมไปเจอริมไปน้องริมแดงริมแดงมันต้องส่งคอนเวิร์ตไปเจอคอนเวิร์ตมันต้องส่งระดับเท่ากันไปน้องนี่คือจิตวิทยาในการดาวะห์ของนบีเป็นหัวข้อบรรยายได้นะพี่น้องเขาเรียกจิตวิทยาในการดาวะของมุฮัมมัดนบีอัลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีไม่ส่งไปพี่น้องบิลาลไปดาวะอบูละฮับไม่
อดีบินอบีอาติมคนระดับบิ๊กนบีดาวาโดยตัวท่านเองสุดท้ายรับอิสลามอีมานพี่น้องตัสกียะตุนนัฟส์ขัดหัวใจท่านสองเมื่อใดที่พี่น้องมีความมุรอกอบะเมื่อใดที่พี่น้องมีความรู้สึกอัลลอฮ์ดูท่านตลอดท่านจะห่างไกลจากมักซียะห์จริงไหมครับพี่น้องจำได้ไหมซับอาตุนบุคคลเจ็ดประเภทจะได้อยู่ใต้ร่มเงาเยามาลาซิลัยลาซิลวันที่ไม่มีร่มเงาใดๆนอกจากร่มเงาของอัลลอฮ์หนึ่งในนั้นคนที่ผู้หญิงสวยรวยตระกูลดีชวนทำซินาแล้วก็พูดอะไรพี่น้องอินนีอัคอฟุลลอฮ์แท้จริงฉันกลัวอัลลอฮ์อัลลอฮ์อยู่ลำพังแล้วถ้าคนขี้เร่ชวนไม่ทำก็ไม่แปลกขอโทษนะครับโอ้แม่อย่าเรียกอ้วนเลยเรียกไขมันทรานเยอะแล้วกันฟังดูสุภาพหน่อยดั้งไม่โด่งไม่อยากเรียกจมูกบี้ไม่มีอะไรดีเลยพี่น้องฟันหักฟันเหลืองตัวเหม็นอ้วนดำชวนทำซินาไม่ทำไม่แปลกนะครับผู้ชายคนหนึ่งพี่น้องอ้วนไขมันพุงปลุยหัวล้านอยู่กับเราสองคนเราสาวสวยด้วยคุณลุงชวนทำซินาเราไม่เอาไม่แปลกนะไอ้เอาสิแปลกทำไมเพราะมันไม่มีอะไรเชื้อเชิญเหมือนในหะดีษนี่ไงสวยด้วยรวยด้วยมีฐานะตระกูลดีด้วยชวนทำซินาไม่มีใครรู้อินนีอะคอฟุลลอฮ์แท้จริงฉันกลัวอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้อยู่ใต้ร่มเงาอารัชทำไมนี่คือมุรอกอบะห์มุรอกอบะห์มันจะช่วยให้คนคนนั้นห่างไกลจากความชั่วตรงนี้นะครับผู้หญิงก็เหมือนกันผู้หญิงนี่พี่น้องใจอ่อนกว่าผู้ชายนะโดนคารม3ดอกเรียบร้อยนะคนซอและมีคราวมาขอไม่เอาอะป๋าอยากเรียนก่อนเจอไอ้หนุ่มผมแหว่งเข้าไปนะครับผมปาดมานี่ปิดตาข้างทรงเกาหลีแต่หน้าสวนพลูนะมันก็ลำบากมันไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่นะพี่น้องเราผมทรงเกาหลีแต่หน้าผมเนี่ยหน้าสายบุรีอย่างเงี้ยผมทั้งหมดเกาหลีหมดเลยตัดเป็นขอโทษนะครับมาเมื่อกี้อาทิตย์ที่แล้วถามบ้างแล้วตัดผมกรุงเทพหัวละร้อยมาตรฐานไอ้นี่รองทรงธรรมดานะแล้วถ้าตัดทรงเกาหลีอัลลอฮ์เข้าห้างละเหยียบพันผมน่ะใช่แล้วมึงถามหน้าละใช่ไหมมาหมดเลยสุดท้ายเจอคารมไอ้หนุ่มเกาหลีเรียกมันเกาหลีแล้วมันพยายามเรียกมันเกาเจอเข้าไป3ดอกไปน้องเดะถึงเดะจะดำเดะก็ดำหวานนะคนอย่างพี่รักใครรักจริงนะสุดท้าย3ดอกมัน3ดอกผู้หญิงนะพี่น้องผมให้ด้วยเอาให้มันเนียบเท่าไหร่ลองคุยทีเนี่ยครับพี่น้องเจอผู้ชายพูดเก่งๆจบทุกรายจริงไหมกะเขาเลยไม่ให้เริ่มไงโอ้ยไม่เป็นไรอาจารย์หนูเนี่ยหน้าใหญ่บังนี่เหรอจีบฉันไม่สนใจหรอกลองคุยกับไอ้บังสัก3ยกสิครับเรียบร้อยวันไหนไม่โทรมากวนกระวายเพราะชัยฏอนมันช่วยผู้หญิงมันไปง่ายเตือนน้องๆโอ้แต่รุ่นข้างหลังน่ะไม่น่าจะใช่น้องนะเห็นมีอยู่2คนเนี่ยที่เป็นรู้สึกน่าจะน้องผมหน่อยนะข้างหลังนี่น่าจะมะแล้วมะไม่เท่าไหร่โตเลยโต๊ะเนี่ยทำดูเลยแล้วพ้นฟิตนาตรงนี้แล้วโต๊ะไม่มีใครจีบโต๊ะแล้วล่ะครับหมดแล้วนะโต๊ะนะเขาเรียกก็ไอ้หมายถึงคนที่นั่งอยู่กันหมดไม่คิดจะแต่งงงแต่งงานแล้วสาวๆนะเชื่อพี่นะน้องถ้าบอกว่าเชื่ออุสตะนะน้องดูห่างกันไปพี่น้องบอกเชื่อพี่นะอย่าไปเชื่อพวกไอ้หนุ่มๆนี่ในยะไม่ได้ทำจริงนะไอ้หนุ่มแบบสไตล์วัยรุ่นอย่าไปเชื่อผู้ชายนะปากหวานทุกคนและมันไม่ได้ต้องการอะไรอย่างเดียวอย่าเริ่มครั้งแรกและท่านจะไม่มีครั้งสองอย่าตามผู้หญิงใจอ่อนมากถ้าปฏิเสธได้อินนีอะคอฟุลลอฮ์ฉันกลัวอัลลอฮ์พี่น้องรอดแต่ถ้าเชื่อครั้งแรกจบครับพี่น้องอินชาอัลลอฮ์นะอันนี้
สอนหญิงเล็กๆน้อยๆนะสอนวัยรุ่นนะครับอย่านะแล้วถ้าท่านทำได้อัคคอฟุลลอฮ์ห่างไกลจากมัสยิดทันทีห่างไกลทันทีพี่น้องจากมัสยิดขอแค่อย่างเดียวให้รู้สึกมุรอกอบะห์จากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตลอดเวลาทำยากคนพูดเองยังไม่รอดในบางครั้งจริงละมะใครบอกว่าคนพูดดีหมดทุกอย่างพี่น้องโกหกดังนั้นจริงอาจารย์ละตัวดีเลยผมพูดนี่ผมเพราะอะไรรู้ไหมพี่น้องเมื่อใดที่เราบอกกับเขาเยอะเท่าไรอัลลอฮ์ยิ่งสอบเรากับหนักเท่านั้นเมื่อใดเราทำงานได้ว่าหนักเท่าไรอัลลอฮ์สอบเรามากเท่านั้นกี่ครั้งที่เราสอนคนไปอัลลอฮ์จะสอบกลับเราเช่นกันท่านต้องดูอาให้ผมด้วยดูอาให้คณาจารย์ด้วยพลาดง่ายนะครับนะอูซุบิลลาฮ์มินอะไรนะครับเมียสามเหรอฮะอย่าพูดอย่างนั้นมาผมยังอยากมาบรรยายกรุงเทพอยู่นะฮะอันนี้เป็นการตัดวีซ่าโดยถาวรเลยนะพาสปอร์ตอย่าไปคุยเรื่องนั้นมาผมมีคนเดียวกันทำดีแล้วนะคนเดียวยังไม่ค่อยอยู่บ้านเลยมั้ยถ้าสามคนแล้วก็เรียบร้อยคราวนี้บางรอบน่าจะผมจะไม่มาบรรยายกรุงเทพแล้วนะน่าจะขึ้นเชียงใหม่หมดเวลาเรานะคนเดียวบริหารก็ทำดีแล้วเราคุยเรื่องอื่นดีกว่านะคุยไปคุยมาเข้าตัวอันตรายนะครับเลยบอกว่าที่อันตรายเพราะอะไรอัลลอฮ์จะสอบพี่น้องอัลลอฮ์สอบท่านแน่นอนพี่น้องอัลลอฮ์ไม่ปล่อยให้ท่านพูดโดยอัลลอฮ์ไม่สอบและอัลลอฮ์จะสอบตามระดับอีมานแล้ววันนี้ถ้าเรามีมุรอกอบะห์อย่างเดียวอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ปกป้องท่านจะไกลจากมักซียะฮ์อินนีอะคอฟุลลอฮ์ฉันกลัวอัลลอฮ์ทำให้ได้ยากพี่น้องที่ผมบอกแม้กระทั่งคนพูดแม้กระทั่งซอฮาบะห์สหายเวลาอยู่กับนบีพี่น้องฟังนบีพูดเรื่องสวรรค์นรกเหมือนเห็นตรงหน้าเลยแต่เวลากลับบ้านเวลาเจอลูกเวลาเจอภรรยาเวลาอยู่กับครอบครัวเราหัวเราะเราสนุกเราลืมในสิ่งที่นบีสอนไปเยอะๆเลยแต่ถ้าเรารักษาอารมณ์อย่างนั้นได้ตลอดพี่น้องอินชาอัลลอฮ์ละหมาดคุชูนึกเสมออัลลอฮ์เห็นท่านท่านจะไกลจากมัสยิดไม่มีใครเห็นอัลลอฮ์เห็นท่านท่านจะออกห่างจากของชั่วพี่น้องและอย่างที่สามเมื่อท่านทำได้แน่นอนพี่น้องอิบาดัตท่านจะสวยงามมันจะส่งผลนะครับเวลาคนมีความรู้สึกมุรอกอบะห์รุกัวสมบูรณ์สุญูดสมบูรณ์โดยไม่มีการโชว์ใดๆทั้งสิ้นเขารู้สึกว่าเขาทำอัลลอฮ์เห็นคนจะมีไม่มีเขาสุญูดรุกัวสมบูรณ์เสมอฉะนั้นเขาจึงพูดว่าถ้าเรามีความรู้สึกมุรอกอบะห์มันจะทำให้อิบาดัตเราสมบูรณ์และสวยงามอินชาอัลลอฮ์มันต้องฝึกนะครับพี่น้องให้เรารู้สึกอัลลอฮ์ดูเราตลอดเราไม่ต้องไปนึกหน้าอัลลอฮ์เราไม่ต้องไปนึกซีฟัตของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตระหนักอย่างเดียวว่าอัลลอฮ์เห็นเราอัลลอฮ์มองเราอัลลอฮ์ดูการกระทำเราแค่นี้ท่านก็จะห่างจากความชั่วแล้วพี่น้องที่รักอินชาอัลลอฮ์นะครับชั่วโมงกว่าแล้วแป๊บเดียวมันชั่วโมงแล้วนะเร็วมากนะครับเอาละครับพี่น้องมีอะไรสงสัยไหมฮะจะแลกเปลี่ยนจะมุซากะเราะห์พอเดี๋ยวเย็นนี้ที่ทรีอินทาวต้นไม้ในเมืองรามคำแหงถ้าพี่น้องว่างก็เชิญนะครับถ้าไม่ว่างผมก็เชิญเหมือนกันเชิญทุกคนฮะถ้าว่างอินชาอัลลอฮ์นะครับเขาจะคุยเรื่องแปลกนะไม่เคยมีใครบรรยายเรื่องนี้เท่าไหร่เรื่องธนูเรื่องธนูของนบีมันจะคุยเรื่องการยิงธนูในอิสลามด้วยโอ้โหไปฟังวันนี้อาจจะซื้อธนูกลับบ้านคนละคันฮะชัลมะขอโทษนะครับอยู่ดุนยานานๆก็ยิงธนูได้นะมาใครเป็นโรคเจ็บเอวเจ็บหลังอ่ะพี่น้องสมาธิสั้นยิงธนูหายหมดอินชาอัลลอฮ์นะบางคนพี่น้องเป็นทหารพี่สวิยะเป็นทหารบอกยิงปืนเหมือนกันไหมจ๊ะยิงปืนได้สมาธิจริงแต่แรงไม่เหมือนกับยิงธนูคนละแบบเลยนะครับพี่น้องนะคนละแบบเลยพี่น้องมันมีฮิกมะหลายอย่างมาต้องไปฟังนะบางคนบอกดูไลฟ์สดได้ไหมอาจารย์รุ่นโต๊ะคงไม่ไลฟ์แล้วมั้ย
นะบางคนบอกไม่แน่นะอายุเยอะยังมีลายเลยนะเอาละถ้ามีลายแล้วดูเรื่องศาสนามีไปเถอะครับแต่ถ้ามีลายแล้วก็เละเทะเลิกลายนะชาลอนนะครับผมอย่าสักกันหรอกอ้าวมีอะไรไหมครับเราได้รู้สึกสมาธิเราจะไปแล้วนะฮะพอได้ยินเสียงจานแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวอ้าวมีไหมครับไม่มีไหมครับผมอัลเลซานี่โดยเฉพาะครับได้ๆอัลเลซานี่คือเจาะจงไปตอนเวลาทำอิบาดัตเลยมันคือสรุปความหมายเดียวกันคืออิซานทำอิบาดัตด้วยการรู้สึกว่าอัลลอฮ์เห็นเราตลอดนั่นก็คือมุรอกอบะห์นั่นเองนะครับเหมือนกันเหมือนกันพี่น้องนะครับเหมือนกันเลยคือความรู้สึกตระหนักว่าอัลลอฮ์เห็นเราตลอดเมื่อมีมุรอกอบะห์ความอิซานมันจะมาเลยพี่น้องนะครับมันจะไม่ละหมาดแบบลวกๆแบบนั้นมันจะทำด้วยประณีตมากไม่ต้องอะไรหรอกพี่น้องเอาง่ายๆเวลาทำงานออฟฟิศอะเวลาอยู่บริษัทถ้าเจ้านายวันนี้มาประเมินนะครับโอ้โหไอ้ที่ไม่เคยคาดไถใส่หมดเลยสูดร้อนเหงื่อแตกคุยเนียบมากพี่น้องทำงานเนียบมี PowerPoint ฉายปั๊บเจ้านายมาประเมินอะนิ่งสุดเลยพี่น้องเหมือนกันนะถ้าวันนี้เรารู้ว่าอัลลอฮ์มันคือการประเมินชนิดหนึ่งพิจารณาเรานะครับเลื่อนตำแหน่งเลื่อนตำแหน่งดุนยาเวลาเขาประเมินการทำงานอาทำดีอาเลื่อนตำแหน่งเว้ยอัลลอฮ์ก็เลื่อนตำแหน่งนะใช่เขาเรียกดารอจัดนะครับไอ้นี่ตอนแรกมันอยู่ระดับเนี่ยมันดีมันขึ้นนะครับแต่มันจะขึ้นได้มันต้องมีบททดสอบอันนี้แหละค่อยฟังสันติชนวันอาทิตย์นะสันติชนในเรื่องบททดสอบเลยพี่น้องอันนี้เกินนะครับมันต้องโฆษณาให้เป็นมันต้องโฆษณาเป็นผมนี่ไม่รู้อันทำดีแล้วนะหัวข้อบรรยายนี่ไปเป็นช็อตเลยนะโฆษณาที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งมันต้องผูกเรื่องให้เป็นนะมันจึงจะดูสนุกนะไม่ใช่ดูตอนหนึ่งข้ามไปดูตอน8กลับมาดูตอน2งงนะหัวข้อนี้อัลฮัมดุลิลละห์นะบททดสอบเนี่ยเลื่อนดารอญะห์ทั้งนั้นไปน้องเพิ่มทั้งนั้นนะไม่มีลดเลยอินชาอัลเลาะห์นะครับอัลลอฮุอะลัมมีไหมครับฟังสาววัยรุ่นเรียกวัยรุ่นนะมานะจะได้มีกำลังใจในการดำเนินชีวิตนะ54แหมเพิ่งเลยวัยรุ่นมา10กว่าปีเองยังไม่40เนี่ยอิสลามยังถือเป็นวัยรุ่นนะมานะชับบยังหนุ่มอยู่นะครับ54มาเอาละรุ่นน้าผม60สุดวัยรุ่นแล้วมาสุดแล้วนะมานะมันไม่สุดกว่านี้แล้วจริงๆมานี่ผมบอกให้นะใครอายุ60แล้วนะครับแล้วยังไม่ตายอ่ะมาโบนัสแล้วนะครับโบนัสเลยนะอัลลอฮ์รักนะครับต้องการให้เพิ่มอามานขึ้นอีกนี่ความรักของอัลลอฮ์เลยเราต้องเพิ่มอะไรที่บกพร่องเพิ่มเข้ามาอะไรที่ดีแล้วทำต่อไปได้โบนัสนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์มีไหมครับเรานับ1ถึง5นะฮะเราต้องนับเลขแบบนั้นไม่งั้นมันปล่อยสเปสปะรอ3ชั่วโมงก็ยังมันต้องทำเหมือนไฟเหลืองอะมะคนไทยเราแปลกไม่เห็นไฟเหลืองไม่เหยียบคันเร่งเหมือนเด็กช่างกลตะก่อนนะพี่น้องรถเมย์ถ้าอยู่เฉยๆไม่วิ่งไม่ขึ้นนะให้มันขยับนิดๆแล้ววิ่งไล่ขึ้นเออมันมีอารมณ์ในการขึ้นรถเมย์ผมต้องนับ1ถึง5ถ้าไม่ถามจะไปแล้วนะกินก๋วยเตี๋ยวนะอะไรนะมีแม่หนึ่งเราต้องใช้ระบบบีบนะครับคนไทยเรานี่ชอบนะอะไรบีบรัดๆนี่พี่น้องเรียบร้อยจี้ก้นเขาเรียกไฟจี้ก้นสองสามสี่อะไรนะครับจะมาเมื่อไหร่ต้องบอกถามบางล้อนี่ผมผู้จัดการส่วนตัวผมเลยนะมาไม่ได้ถามแกไปกดดันแกเยอะๆนะเดี๋ยวเอาเบอร์แกไปเลยนะครับสัก20คนนะโทรวันละเบอร์เลยบอกมาเมื่อไรสัก20ครั้งนะพี่น้องเดี๋ยวมาเลยอินชาอัลเลาะห์นะจริงๆมาพี่น้องติดต่อก็ทีมเจ้าหน้าที่ส่วนผู้มีแล้วนะครับเบอร์บางแกนะได้ตลอดนะแล้วถ้าผมมามั้ยอ่ะต้องมานะไม่ใช่มาเมื่อไรมาหายกึ๊บเลย
มันมีที่นึงเนี่ยผมจะบอกให้ตอนผมเรียนอยู่นะอันนั้นยังไม่ได้เป็นยังไม่ได้ยังเรียนอยู่ความที่เราอยากทำงานศาสนาไปบรรยายที่นึงพี่น้องมันมีเราก็ไม่รู้นี่ไงบอกบรรยายนี่มันต้องรู้เหมือนกันนะไอ้คนมาฟังหลายเนียดผมไปบรรยายที่นึงนะตอนนั้นกำลังเรียนอยู่ศาสนาบรรยายแล้วไม่มีใครเชิญไปมันเองบรรยายอยู่พี่น้องมีโต๊ะแชร์คนหนึ่งนั่งฟังนะแกทำบรรเลงเองเราก็พูดมาอย่างนั้นคนเดียวฟังบรรยายให้แกฟังคนเดียวสุดท้ายมีผู้ชายคนหนึ่งมาพี่น้องนั่งฟังด้วยสองคนพี่น้องเกิดกำลังใจเลยอัลลอฮ์กูมีคนฟังเพิ่มเป็นสองคนไอ้หนุ่มนี่ไฟแรงอ่ะอาจารย์อาทิตย์ละวันผมว่าน้อยไปนะอาจารย์เหรอครับไอ้ผมแค่อาทิตย์ละวันอาทิตย์ละสองวันเลยดีกว่าอาจารย์เอาอย่างนั้นเลยไอ้เราก็บ้ายอด้วยเอาอย่างนั้นเอาอย่างนั้นเลยครับอาทิตย์ละสองวันไปเลยตัดสินใจคิดไปคิดมาบอสระกับเขาเอาวะอาทิตย์ละสองวันก็ได้มาครั้งแรกอาทิตย์ละสองวันจัดครั้งแรกผมมาไอ้คนเสนอหายกึ๊บตั้งแต่วันนั้นจนไปบรรยายจนมาวันนี้จนผมจากกรุงเทพตอนนั้นนะมันหายกึ๊บเลยมารู้ทีหลังโอ้ไอ้บังนี่มาติดหลานแชร์ว่าทำไมมึงโชว์อาเล่มจังมาติดหลานเขาหลานสาวจัดสองวันเลยอาจารย์เอาว่าจัดสนองนโยบายมันจัดสองวันมาวันแรกมันหายเลยนึกในใจแม่มันนี่เข้าใจนะเอาเราเป็นสะพานนะจะบอกอย่านะครับแต่แบบนี้พี่น้องอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้มามีโอกาสคิวเมื่อไรมาเลยพี่น้องและมาต้องมานะถ้าไม่เจ็บกับตายต้องมาใครเคยฟังผมแล้วผมไม่เห็นหน้านี่ผมให้ไว้สองอย่างไม่อุโซดหนักก็ตายแล้วเราจะได้ไปเยี่ยมที่กูโบสดูอาให้กันแล้วกันแชมัดนี่ประจำเลยนะถ้าไม่เจอแชมัดเรียบร้อยอินนาลิลละวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนนะมาฝากสลามด้วยนะแชมัดนะต้องมาแชมัดนะเอ็นมีติดงานบุญที่ไหนต้องยกเลิกก่อนบอกไม่ได้อาจารย์ปั๊บมานี่บอกว่าถ้าไม่เห็นแชมป์ไม่เจ็บก็ตายกันนั่นยังตายไม่ได้ครับยังจัดงานประธานจัดงานมันจะสมบูรณ์ครับเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนนะเอาไว้ก่อนนะต้องอยู่ก่อนใช่ไหมชาลล์มาแชร์กลัวไหมอ่ะเอาหมดไปแล้วแล้วครับไม่มีแล้วนะเราจะได้สรุปแล้วก็นะเอาแล้วครับพี่น้องก็หยอกล้อกันนิดหน่อยนะจะได้ไม่เบื่อแล้วก็จะบอกว่าท้ายสุดนี้นะครับสิ่งใดที่ผมพูดแล้วมันไม่สุภาพไม่เหมาะสมขอมาอัพแม่ทุกท่านนะผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็อายอทุกคนนะวัยรุ่นด้วยนะครับแล้วก็เราช่วยกันนะครับเราต้องทำต่อไปโดยเฉพาะวัยรุ่นสาย VIP เรานะสายเขียวสายม่วงสายดีดสายพวกนี้เราต้องเอามาให้ได้อินชาอัลลอฮ์แล้วฝากความหวังที่ใครฝากที่วัยรุ่นสวนปลูนะโครงการพาน้องกลับบ้านเราต้องเกิดนะอินชาอัลเลาะห์นะพาเพื่อนกลับสุเราพาน้องเข้ามัสยิดพาน้องสู่มัจลิสบรรยายฝากวัยรุ่นไว้ด้วยนะครับวัยรุ่นสวนปลูนะท่านทำได้ทำให้สุดไปน้องเอาความเกเรในอดีตมาใช้ให้เต็มที่เพื่อดึงวัยรุ่นมันกลับมาสู่ทางของอัลเลาะห์ฝากความหวังที่พวกท่านอินชาอัลเลาะห์แล้ววันนึงจะภูมิใจนะบางลอโทรบอกผมบอกอาจารย์วัยรุ่นจัดบายานวัยรุ่นเป็นเจ้าภาพไม่ใช่แชมัดแล้วนะแชมัดเป็นที่ปรึกษาโบแต่วัยรุ่นเป็นตัวหลักสุดยอดวันนั้นมาเต็มๆเลยนะใส่เดฟมาแบบเดฟใส่แบบไหนมาแบบนั้นถ้าจะเปลี่ยนให้เปลี่ยนเพื่ออัลลอฮ์อย่างเต็มร้อยเลยชาลอนะครับรอท่านรอพี่น้องทุกคนผู้ใหญ่อย่าทิ้งวัยรุ่นวัยรุ่นอย่าข้ามหัวผู้ใหญ่ปรึกษาซึ่งกันและกันแล้วนำพาอิสลามสู่เป้ากันทุกคนขอบคุณมากนะครับยาซากุมุลลอฮ์คอยรอนพี่น้องทุกท่านและเจอกันใหม่อินชาอัลลอฮ์และให้เราไปเจอสุดท้ายเลยที่ฟิดดาวส์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอามีนยาซากุลลอฮ์ครับวะบิลลาฮิตอฟิกวะลิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาห์